สวัสดีเจ้าคุณผู้ชมชาวสีสันบันเทิงทุกท่านค่ะสวัสดีเจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับโหน้องแอฟบอกให้รอก็ไม่รอกันเลยนะเนี่ยเดี๋ยวนี้แข่งข้อนะเนี่ยโอ้โหนี่มีแต่ชายคนเดียวเท่านั้นแหละที่รอน้องแอฟได้ข้ามภพข้ามชาติก็ยังรออยู่โอ้โหแล้วนี่อะไรบอกให้รอนิดเดียวขอเสริมรอสักนิดนึงไม่ได้เลยยังไงน้องแอฟค่ะคุณผู้ชมคะดูสิคะคุณพระเอก2คนนี้นี่รุมแอฟกันใหญ่เลยนี่และที่บอกว่ารอแอฟข้ามภพข้ามชาติเนี่ยก็มีแต่ในละครเท่านั้นนะคะชีวิตจริงนะ2คนนี้ไม่เคยรอแอฟเลยค่ะโอ้โหเดี๋ยวนี้ขี้ฟ้องนะเนี่ยนี่เดี๋ยวสิคะพี่อ้ำนี่จะอธิบายให้ฟังนะคะที่แอฟจะต้องรีบมาเนี่ยเพราะว่าทนเสียงเรียกร้องจากท่านผู้ชมไม่ไหวเพราะว่าได้ยินเสียงมาว่าทุกคนเนี่ยอยากรอชมละครเรื่องรอยไหมแอฟก็เลยไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยต้องรอนานรอยไหมเป็นผลงานละครแห่งปีที่คอละครห้ามพลาดกับเรื่องราวความรักข้ามภพข้ามชาติของเจ้าหญิงและเจ้าชายแห่งล้านนาผ่านผืนผ้าสบายชุดแต่งงานที่ยังทอไม่เสร็จโดยต้องถ่ายทำทั้งภาคปัจจุบันและภาคอดีตเป็นการทุ่มทุนครั้งใหญ่ของผู้จัดพี่แดงธัญญาแห่งค่ายแอคอาร์ตที่จัดเต็มทั้งสั่งผ้าราคาสูงมาให้ตื่นตากันทุกฉากทั้งจ้างครูมาสอนภาษาเหนือให้ทีมนักแสดงทั้งกองอู้คำเมืองกันให้ขนาดเป็นการเดินทางเพื่อภาพและเรื่องราวอันสวยงามไร้ที่ติของผู้กำกับเบอร์หนึ่งแห่งยุคพี่ออฟพงพัฒน์เป็นการกลับมาพบกันอีกครั้งตามคำเรียกร้องของพระนางคู่ขวัญอ้ำอธิชาติแอฟทักษอรยอดนักแสดงชายชาติโยดมรวมด้วยเมเฟื่องอารมณ์ชุดาภาเจสันและอีกเพียบกับบทบาทที่ได้โชว์พลังการแสดงอย่างไร้ขีดจำกัดค่ะตัวแอฟเองจะเล่นเป็น2เขาเรียกอะไรคะ2ชาติ2ภพคือจะเป็นเจ้านางมณีรินแล้วพอชาติปัจจุบันก็จะเป็นเรรินซึ่งก็ชาติที่แล้วก็จะเกิดเป็นคนเจ้าหญิงค่ะเป็นเจ้าหญิงที่ถูกส่งมายังเมืองส่งมาแต่งงานจะต้องมาแต่งงานกับพี่ชายของผมในเรื่องคือเป็นเจ้าเมืองแต่ว่า2คนมาแอบรักกันซะก่อนเรื่องราวมันก็เลยแบบว่าทำให้เกิดเรื่องราวต่างๆขึ้นโดนกลั่นแกล้งใช่ไหมครับโดนไสยศาสตร์โดนอะไรพวกนี้ด้วยนอกจากเรื่องราวที่เข้มข้นแล้วยังมีภาพสวยๆให้ได้ชมกันด้วยรับรองฝีมือพี่ออฟนี่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับอย่าลืมนะเจ้าเจ้ารักเขาก็ต้องดูนะเจ้าฝากด้วยนะคะเป็นผลงานที่ปองเพิ่งกลับมาเล่นแล้วก็เล่นกับพี่ชุตบตีกันสนุกสนานมากปกติพี่ชุเรียบร้อยเล่นแบบว่าเรียบร้อยอะไรเงี้ยแต่เห็นว่าไหนๆก็ลุกขึ้นไลน์ทั้งทีก็พยายามจะทำให้เต็มที่ค่ะฝากด้วยนะคะนอกจากผืนผ้าราคาสูงลิฟโลเคชั่นยังสวยทุกมิติทั้งเชียงรายเชียงใหม่ลำปางลำพูนโดยเฉพาะฉากสำคัญการถวายตัวของเจ้าหญิงมณีรินทร์ที่พระธาตุลำปางหลวงรับรองว่าไม่เคยเห็นกันในละครเรื่องไหนมาก่อนแน่นอนห้ามพลาดตั้งแต่ฉากแรกกับการเปิดตัวนางเอกในร้านผ้าไทยงานนี้หนุ่มเจสันที่ต้องมีปากมีเสียงกันตามบทยังตะลึงกับความสวยของสาวแอฟในชุดผ้าไหมจนพูดไม่ออกมาแล้วค่ะรักกันเลยฮะทะเลาะกันแล้วไปขายผ้าที่เขารักมากผืนหนึ่งก็นั่นแหละเป็นต้นเหตุที่ทำให้เราต้องหนีขึ้นเหนือเลยทุกผ้าทุกผืนนี่สวยงดงามมากถึงแม้ผมเป็นครั้งแรกที่เห็นงานแบบนี้นะครับก็ชื่นเหมือนกันถ้าเป็นผมจริงๆผมก็ไม่กล้าขายขนบธรรมเนียมประเพณีของเชียงตุงกับล้านนาก็จะแปลกแยกแตกต่างกันออกไปเห็นได้ชัดในละครเรื่องนี้นะครับก็มีสอดแทรกให้เห็นท่ามกลางความอิจฉาริษยาซ่อนลึกอยู่ครับสนุกมากแล้วมีเล่นเป็นตัวร้ายตอนแก่ก็ยิ่งแบบว่าโอ้โหที่ถ่ายไปแล้วนะคะก็เข้มข้นมากมีก็เต็มที่เลยขอฝากผีเมยครับผีเมยน่าสนใจชื่อดาภาครับผีเมยครับขอฝากไว้ครับเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมถูกใจกันบ้างไหมคะโอ้น้องแอฟกล้าถามนะแฟนๆช่อง3นี่เขารอดูกันมาเป็นปีๆแล้วนะตั้งแต่ปีที่แล้วที่เราเริ่มถ่ายทำกันมาเขาก็เฝ้ารอดูเลยว่าเมื่อไหร่เราจะได้ดูรอยไหมกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะครับพรุ่งนี้นะครับห้ามพลาดนะครับกับละครตอนแรกของละครเรื่องรอยไหมหลังจบซีซั่นบันเทิงอย่าพลาดส่วนตอนนี้นะคะแอฟมีข่าวบันเทิงอื่นๆมาให้อัปเดตกันค่ะไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะดูข่าวบันเทิงสร้างสรรค์กันไปแล้วนะครับก็ไปดูละครอลังการงานสร้างตะวันเดือดกันต่อเลยนะครับน้องยาย่าเนี่ยเขารออยู่แล้วที่พูดถึงน้องยาย่าเนี่ยเสียงนุ่มขึ้นมาเชียวนะเอาละค่ะยังไงแอฟก็ขอฝากให้ติดตามชมละครเรื่องรอยไหมของแอฟกันด้วยนะเจ้าเจ้าและอย่าลืมมาซึมซับความรักอันยิ่งใหญ่ที่ชายมีต่อน้องแอฟอุ๊ยไม่ใช่ละตัวเป็นความรักอันยิ่งใหญ่ของตัวละครทุกๆตัวนะครับในละครเรื่องรอยไหมนะครับทุกคืนวันจันทร์และวันอังคารหลังจบสีสันบันเทิงนะครับส่วนวันนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนละกันครับสวัสดีเจ้า